สวัสดีครับเมื่อวานว่าจะเล่าแต่ก็ลืมครับวันนี้นึกออกก็เลยเล่าเดี๋ยวจะลืมครับได้มีท่านลูกค้าซื้อน้ำยารมดำร้อนชุดใหญ่ไปเพื่อรมปืน AK-47 เมื่อวานท่านลูกค้าก็ได้ติดต่อมาเพื่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเพิ่มครับทางเราก็ยินดีที่ท่านลูกค้าประสบความสำเร็จกับการรมดำปืนที่ท่านรักแม้ว่าอาจจะยุ่งยากสักหน่อยก็ถือว่าท่านลูกค้าก็มีความสามารถสูงแล้วล่ะครับกับการรมดำครั้งแรกแล้วประสบความสำเร็จปัญหาก็คือต้มนานครับเพราะว่าภาชนะมันใหญ่ไปหน่อยถ้าภาชนะขนาดกำลังพอดีเนี่ย AK-47 นี่มันดำเร็วครับแต่พอภาชนะมันใหญ่เนี่ยมันก็เปลืองไฟก็คือเปลืองถ่านเปลืองแก๊สนะครับก็ควรจะใช้ถ่านเปลืองถ่านแล้วก็นานครับกว่ามันจะเดือดก็ลองนึกดูครับว่าต้มน้ำมันก็เดือดยากอยู่แล้วครับแล้วจะต้มให้มันกว่าที่น้ำยาเนี่ยมันจะเดือดเนี่ยมันอุณหภูมิมัน200องศามันก็ต้องใช้พลังงานสูงนะครับในการต้มกระหม้อมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันใหญ่เกินนะครับแต่ท่านลูกค้าก็ทำสำเร็จจนได้นะครับก็เลยจะมาเล่าถึงว่าถ้าจะต้มปืนขนาดใหญ่เนี่ยที่ใหญ่กว่าปืนพกเนี่ยสิ่งสำคัญเลยครับภาชนะต้มควรจะพอดีครับแล้วก็เตรียมไฟไว้เยอะๆครับก็คือเตรียมซื้อถ่านไว้เยอะๆถ่านหุงต้มนะครับไม่ใช่ถ่านไฟฉายแล้วก็ควรจะใช้เตาถ่านครับมันร้อนแรงกว่ามันแรงกว่าเตาแก๊สนะผมว่าก็นี่แหละครับเทคนิคก็จริงๆไม่ยากครับแต่ว่าชิ้นมันใหญ่ก็เลยยากครับแค่นั้นเองครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำให้ใช้ลมดำเย็นสูตรทาหรือซุปเปอร์แบล็กเอ็กหรือซุปเปอร์บลูของเบิร์ชวูดแต่ลูกค้าท่านเจาะจงว่าจะเอาลมดำร้อนเพราะท่านต้องการผลงานที่ดีที่สุดก็อันนี้ก็ตามใจท่านนะครับถ้าเป็นลมดำเย็นสูตรทาอะไรพวกนี้มันจะทำง่ายครับแล้วก็ลงทุนน้อยตอนนี้ลมดำร้อนลมดำแบบต้มนะครับมันก็ราคาแพงครับราคาสูงขึ้นมาเยอะคือราคาสารเคมีวันเนี้ยผมเพิ่งให้มาส่งเมื่อวันก่อนเนี่ยประมาณให้มาส่งเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยสารเคมีราคาขึ้นจากปีที่แล้วเท่าตัวครับไม่ใช่ว่าขึ้น 10% 20% นะครับเท่าตัวครับแพงจริงครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนซื้อมันไม่ได้ราคานี้เอ้ยเมื่อปีที่แล้วมันก็ไม่ได้ราคานี้เมื่อต้นปีมันก็ไม่ได้ราคานี้ครับผมใช่ครับมันราคามันขึ้นนะครับผมก็ต้องขึ้นราคาตามครับทั้งนั้นมันขาดทุนครับราคามันขึ้นเยอะจริงๆครับก็จะสังเกตว่ามันก็ไอคนที่มันเคยขายอ่ะแล้วมันไม่ใช่รายใหญ่อ่ะมันก็เลิกขายกันไปเยอะอ่ะครับเพราะว่าราคามันโอ้โหมันเจอราคาสารเคมีเข้าไปมันจุกอะครับอึกเลยโอ้โหอ
ก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วครับเรื่องการรมดำปืน AK-47 มันก็ไม่ยากครับถ้าภาชนะมันพอดีนะครับพอดีกับชิ้นงานน่ะเอาแค่ลงไปเสมอแบบแน่นๆนะครับแต่ไม่ใช่วางตะแคงนะครับเอาไว้ต้องลงไปนอนพอดีๆครับถ้ามันใหญ่เป็นหม้อกลมใหญ่อย่างเงี้ยมันโอ้โหมันต้มกันนานครับเป็นปกติครับถ้าอดทนก็สำเร็จนะครับลูกค้าท่านลูกค้าก็ทำจนสำเร็จจนได้นะครับแล้วก็ก็เหมือนจะสั่งซื้อเพิ่มนะครับคงจะไปลมดำอะไรเพิ่มอีกแล้วมั้งครับก็แสดงว่าน้ำยาเราใช้ได้ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยถ้าไม่เคยทำนะครับลองกับปืนเล็กๆก่อนชิ้นงานเล็กๆมันจะทำง่ายและทำให้เรามีความมั่นใจอ๋อมันจะเป็นแบบนี้แต่บางทีมั่นใจมากก็มีผลเหมือนกันครับแบบว่าพอไปทำชิ้นใหญ่ๆโอ้โหทำไมมันไม่ดำสักทีก็ตามฟิสิกส์นะครับมันน้ำยามันเยอะมันก็ต้องต้มนานนะครับกว่าจะเดือดนะครับเหมือนเราต้มน้ำอะครับนี่ผมก็อาการดีจนแทบจะหายเป็นปกติหรือว่าหายเป็นปกติแล้วก็ได้ครับแค่มีเสมหะผมก็ยังอาศัยมะขามป้อมกับตะขาบ5ตัวอยู่ครับก็เป็นยาแก้ไอขับเสมหะที่ดีครับท่านที่มีปัญหาทางด้านไอหรือว่ามีเสมหะเจ็บคอก็แนะนำเลยครับก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ที่บ้านนี่อุณหภูมิ35องศาครับนี่แม้แต่ตอนนี้ครับตอนนี้34ครับร้อนเอาเรื่องเลยครับนี่ตอนเย็นนะครับแล้วในร่มนะครับตอนกลางวันนี่35ขึ้นครับแต่โชคดีครับบ้านใหม่แค่31 30ในบ้านนะก็ถือว่าบ้านนี้ก็เย็นดีก็ยังไม่มีเงินติดแอร์ครับพอมีเงินติดแอร์แล้วก็จะไม่มีเงินครับเพราะว่าแอร์มันกินไฟครับมันก็ต้องเลือกกันนะครับว่าจะยอมจ่ายค่าไฟหรือจะยอมไม่ติดแอร์มันก็จะร้อนๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปครับสถานการณ์ตอนนี้แม้ว่าโควิดจะหมดแล้วหมดหรือยังไม่หมดมั้งยังให้ใส่หน้ากากกันอยู่เลยวันก่อนก็เลยมีข่าววัยรุ่นกระทืบเด็กเซเว่นฐานที่เด็กเซเว่นบอกให้ใส่หน้ากากก็อย่าทำเลยครับมันไม่มีประโยชน์หรอกครับเราไม่อยากใส่เราก็ไม่ต้องออกไปครับไม่ต้องไปซื้อผมเป็นคนที่ไม่ชอบใส่หน้ากากนะผมก็พยายามเลี่ยงๆอ่ะไม่ไปซื้อไม่ซื้อดีกว่าขี้เกียจก็เราอย่าไปขัดกับกฎหมายหรืออย่าไปทะเลาะกันนะครับกับไอ้เรื่องอะไรพวกนี้ชีวิตมันก็ยากอยู่แล้วไปกระทืบเด็กเซเว่นเด็กเซเว่นมันก็เจ็บตัวก็ต้องมีคดีมีอะไรไม่รู้มันจะยัดเป็นคดีอะไรก็ไม่ทราบแล้วครับทำร้ายร่างกายอะไรร่วมกันอาจจะเป็นร่วมกันฆ่าพยายามฆ่าก็ได้อะไรก็ได้ก็ไม่รู้เด็กเซเว่นมันเจ็บขนาดไหนนะครับเห็นบอกมันหลับเลยเอาละครับก็อากาศร้อนๆก็ใจเย็นๆกันครับแล้วก็จะสงกรานต์ก็จะกลับบ้านกับช่องภูมิลำเนาก็จะพกพาอวป.ไปก็พยายามให้มันถูกกฎหมายนะครับคือเก็บไว้ท้ายรถอะไรแบบนี้ใส่กุญแจแยกกระสุนกับปืนออกอะไรอย่างเงี้ยครับเวลามันเจอด่านเจออะไรมันจะได้ปัญหามันจะได้ไม่เกิดมากคือมันเกิดอยู่แล้วล่ะเจออวป.เนี่ยอวป.นี่มันเป็นแบบเหมือนกับของหวานน่ะสำหรับนะโอ้โหเจออวป.นี่มันยังไงมันก็ต้องได้อ่ะจริงๆก็ใส่ๆอยากได้ให้ก็ให้ไปเถอะง่ายๆครับเราอย่าทำชีวิตให้ยากหรือจริงๆถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอาอวป.ไปแล้วครับอวป.มันก็หนักด้วยครับไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วการพกพาเนี่ยไปงานนมัสการไปอะไรอย่างเงี้ยมัน
มันก็มีความผิดตามพ.ร.บ.อวป.อยู่แล้วนะครับเราก็อย่าให้ชีวิตลำบากครับถ้าจะเอาไปก็อย่างที่บอกแล้วครับเก็บให้ดีแล้วก็อย่าพกพาไปมันจะมีเรื่องกันเปล่าๆครับก็ใกล้จะสงกรานต์แล้วนะครับก็เลยพูดเนี่ยถ้าจะลมดำปืนก็พูดถึงสงกรานต์กับการลมดำปืนผมก็จะนึกถึงปืนต้มเยี่ยวเยี่ยวต้มปืนนะครับที่ลูกค้าท่านเล่าให้ฟังก็ขำดีไม่ใช่น้ำยาผมนะน้ำยาใครก็ไม่ทราบครับแล้วก็ปีนี้เขาก็ให้จัดสงกรานต์ได้ก็ไม่ทราบว่าจะวุ่นวายอะไรยังไงนะครับก็เอาตามสมควรก็พอครับอย่าทะเลาะกันอย่ามีเรื่องกันช่วงนี้ทะเลาะกันมีเรื่องกันเยอะ เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยครับอะไรก็ไม่รู้เพื่อนกันก็ทะเลาะกันแทงกันตายเรื่องแย่งลูกค้าขายทีวีขายอะไรกันไม่ทราบเนี่ยข่าวมีแปลกๆเอาครับผมวันนี้ก็มาเล่าเรื่อง AK 47กับการที่ท่านลูกค้าซื้อน้ำยาไปลมดำได้ผลดีก็แล้วก็เลยมาเลยเปื่อยก็กราบลาเลยละกันครับถ้าสนใจลมดำต้องการลมดำเหล็กทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางไลน์ทางเฟซหรือจะโทรมาก็ได้ครับสั่งซื้อทาง Shopee Lazada ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับผมหาไม่เจออะไรก็โทรมาถามได้ครับแชทมาถามได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ